ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณบางคนตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับบางคนตื่นตีห้าบางคนก็ตื่นมาหกโมงเช้าคาดหวังว่าอย่างน้อยๆเฟส2ของโครงการคนละครึ่งเราน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่ล้านสิทธิ์เท่านั้นเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยล้านเนี่ยนะครับแล้วจุดหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากตรงนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนก็ไปลงทะเบียนแล้วจดรหัส OTP ในการยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาที่มือถือเราด้วยทำให้สุดท้ายสิทธิ์นั้นเต็มการเยียวยาจะเป็นอย่างไรรวมถึงเฟส3มีแนวโน้มแค่ไหนนะครับติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับสิทธิ์คงเหลือศูนย์สิทธิ์เว็บไซต์คนละครึ่ง .com รายงานจำนวนสิทธิ์คงเหลือเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานั่นหมายความว่าประชาชน5ล้านคนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2เต็มแล้วหลังเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อ6โมงเช้าวันนี้แต่ทว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะขั้นตอนการรับรหัสผ่านครั้งเดียวหรือ OTP ที่ล่าช้าบางคนต้องรอนานเป็น10นาทีบางคนรอกว่าครึ่งวันกว่าจะได้รับรหัส OTPมีรหัส OTP นะนานมากแล้วบางทีก็ไม่ได้ต้องรอกดรหัสใหม่ขณะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออย่างดีแท็กถูกวิจารณ์มากที่สุดเนื่องจากระบบการรับข้อความรหัส OTP เกิดขัดข้องในช่วงที่เปิดลงทะเบียนพอดีนำมาสู่การตั้งคำถามจากผู้ที่พลาดสิทธิ์ลงทะเบียนถึงความรับผิดชอบจากดีแท็กที่ทำให้พวกเขาเสียสิทธิ์และเมื่อตรวจสอบจากโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter พบว่า #dtag และ#คนละครึ่งเฟส2ติดเทรนด์ Twitter ทั้งในไทยและของโลกในเวลาราว 8 นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยเช่นกันโดยตลอดทั้งวันมีการวิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักล่าสุดผู้บริหาร dtag กล่าวขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรับผิดชอบด้วยการชดเชยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอาทิส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือโบนัสเติมเงินโทรฟรีเน็ตฟรีเรื่องนี้สะเทือนไปถึงต้นขั้วโครงการคนละครึ่งนั่นคือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดก็เดี๋ยวดูกำลังเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าคือเข้ามาแล้วแล้วต้องตรวจสอบอีกทีนะว่าเข้าคุณสมบัติหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าคุณสมบัติก็ต้องเอาออกแล้วก็ให้เข้ามาใหม่นะหาคนเข้ามาเพิ่มเติมนะระยะต่อไปก็ดูที่ว่าเรามีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่จะเป็นต้องทำต่อหรือเปล่าอาจจะมีเฟส3ก็ได้นะเฟส3หรือเฟส4ต่อไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของรัฐบาลด้วยนะคนคิดเหรอเอาล่ะผมในระดับนโยบายผมจะคิดว่าแต่ก่อนนี่มีการหาโครงการอะไรมาต่างๆแล้วแต่คือจ่ายเงินให้ประชาชนผมบอกไม่ได้ถ้าจ่ายข้างเดียวไม่ได้มันต้องมีการจ่ายสมทบพอไม่จ่ายสมทบมาเขาคณะทำงานเขาก็ไปคิดมาสิแล้วกลับมาตอบผมอย่างไรก็ตามต้องจับตามองอีกครั้งเพราะหากผู้ลงทะเบียนไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14มกราคมปีหน้าจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีและกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือมาเปิดลงทะเบียนใหม่ในวันที่15มกราคม2564ซึ่งมีแนวทางที่จะเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์จากการไม่ได้รับเลข OTP จาก dtac มารับสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนั่นหมายความว่าผู้ที่พลาดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2ในวันนี้ยังไม่หมดหวังเพราะยังมีลุ้นรับสิทธิ์แทนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในปีหน้าแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าโครงการนี้ทั้งหมดอัญชลีศิลปะนวกุลเอาให้ชัดรายงานสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ